สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมแล้วนะล็อก M Eternal Love 4 Server ทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่ผมจะมาแนะนำกิจกรรมโคลแลบนะในพาร์ทที่2ระหว่าง ROM กับยอดกุ๊กแดนมังกรนะครับกิจกรรมในพาร์ทที่2นี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะเราก็มาดูกิจกรรมภาพรวมในพาร์ทที่2กันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็จะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมดนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเปิดการ์ดกิจกรรมพุซเซิลนั่นเองนะครับก็คือว่าให้ผู้เล่นร่วมกิจกรรมทั้งหมดนะในกิจกรรมโคลแลบนี้นะเมื่อผู้เล่นสามารถเปิดจิ๊กซอได้ครบทั้งหมดนะครับก็จะได้รับรางวัลตามนี้นะก็จะมีรูนนะครับมีการ์ดนะสำหรับคุณสมบัติของการ์ดหลิวเหมาซิงนั้นก็จะได้รับในแถวที่1ออนสเตตนะครับออนสเตตัสบวก2แม็กเฮปีบวก 5% นะครับแล้วก็ต้านทานสถานะผิดปกติทั้งหมดบวก 5% นะในส่วนของฝากสมุดจะได้รับมาร์คเก็ตพีบวก60นะครับปลดล็อกจะได้รับพลังโจมตีทางกายภาพบวก3แล้วก็มาร์คเก็ตพีบวก30รางวัลต่อมานะครับเมื่อเปิดจิ๊กซอครบทั้งหมดนะก็จะได้หินฟ้า1ก้อนนะครับสำหรับกิจกรรมนะรายละเอียดกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดผู้เล่นก็สามารถดูได้ที่หน้าจิ๊กซอตรงนี้นะครับก็จะมีมากมายหลายกิจกรรมเลยนะให้ผู้เล่นได้ร่วมสนุกกันนะครับสำหรับรายละเอียดของกาชาปองแล้วก็กิจกรรมสะสมการเติมเงินนะครับผมได้นำเสนอไปในพาร์ทที่1แล้วนะในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็สามารถไปย้อนดูได้ที่พาร์ท1นะครับในกิจกรรมแรกนะครับก็จะเป็นกิจกรรมให้ผู้เล่นทำภารกิจรายวันนั่นเองนะผู้เล่นก็มารับภารกิจได้ที่ NPC นะครับณลานกิจกรรมพอนเทล่านะครับเมื่อรับภารกิจแล้วนะก็ทำให้เสร็จนะครับวันต่อวันนะผู้เล่นก็จะได้รับรางวัลนะครับสำหรับภารกิจดังกล่าวก็จะมีทั้งหมด5วันนะครับดังนั้นก็ต้องทำให้ครบ5วันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับรางวัลของกิจกรรมทั้งหมดนะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมเริ่มทำภารกิจกันดีกว่านะครับ
กิจกรรมที่2นะครับก็จะเป็นกิจกรรมค้นหาวัตถุดิบทำอาหารนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะว่าเราจะต้องไปค้นหาอะไรที่ไหนกันบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมรายวันนะให้ผู้เล่นทำกิจกรรมนี้ให้ครบ5วันนะครับเพื่อที่จะได้รับรางวัลของกิจกรรมทั้งหมดนะครับกิจกรรมต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมถามตอบนะของพวกสาวแห่งสมาคมใต้ดินนะครับที่ชื่อว่าชานนั่นเองนะเราก็มาคุยกับชานเนี่ยที่ลานกิจกรรมพอนเทล่านะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับกับกิจกรรมการลงรอยแยกนะเพื่อนๆก็มาคุยกับ NPC ที่ลานกิจกรรมนะครับคุยกับ NPC ที่ชื่อว่าเหมยลี่นะคุยเสร็จก็คุยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการลงดันเจี้ยนนะรางวัลที่เราจะได้รับก็จะมีตามนี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปลงดันเจี้ยนกันเลยนะThank you.
เมื่อผ่านดันเจี้ยนแล้วนะครับในแต่ละวันนั้นก็จะได้รับไอเทมสีเขียวมานะสะสมให้ครบ5ชิ้นนะครับนั่นก็คือเข้าร่วมดันเจี้ยนให้ครบ5วันนั่นเองนะก็จะสามารถเอาไอเทมอันนี้ไปแลกไข่สัตว์เลี้ยงใหม่ได้นะครับปรับเพียงที่เราได้รับมาจากกิจกรรมยอดปุ๊กเดี๋ยวมาก่อนนะครับเราก็มาดูรายละเอียดของสกิลกันนะสำหรับสกิลที่1นะครับเป็นสกิลพ่นไฟนะมันจะก่อให้เกิดพลังโจมตีทางกายภาพฟูล 600% นะครับของความเสียหายธาตุไฟนะกับศัตรูโดยรอบนะครับแล้วก็มีโอกาส 30% นะจะทำให้ศัตรูที่ได้รับการโจมตีปิดสถานะเบิร์นดิ้งนะครับเป็นเวลา5วินาทีด้วยกันนะสำหรับสกิลที่2นะครับก็จะเพิ่มจ็อบ EFP 10% นะในขณะที่ส่งสัตว์เลี้ยงผจญภัยนะครับคุณสมบัติของสกิลที่3นะสัตว์เลี้ยงและเจ้าของนะครับจะเพิ่มการสร้างความเสียหายให้กับ MVP และ Mini Boss บวก 2% ด้วยกันนะสกิลลำดับที่4นะครับก็จะเพิ่มการฟื้นฟู HP นะเร็วขึ้น 10% สำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็เจ้าของนะสกิลลำดับสุดท้ายนะสกิลที่5ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับเพิ่มขึ้นอีก 5% นะในศูนย์ Cooking Center นะสำหรับวันและเวลากิจกรรมนะครับภายใน4เซิร์ฟเวอร์นะเพื่อนเพื่อนก็สามารถติดตามได้จากประกาศทางการของเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือไม่ก็ทีมงานของเซิร์ฟเวอร์นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ